กาบสวัสดีครับกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเด้อนี่ก็คือน้ำตกตาดเมืองปากซองหลังบ้านเนี่ยข้อยเองนะทุกคนเนาะน้ำใสไหลจริงลิงเย็นดีบรรยากาศเหมาะสำหรับการกางเต็นท์ซิ่วๆกินเข่ายามแรงเป็นบ่อนเดียวเนาะน้ำตกตาดบ่อนเดียวที่มีอากาศเย็นเป็นเมืองปากซองนี่อากาศเย็นตลอดปีอุณหภูมิ20องศาต่างจากตัวเมืองปากเซ่เนาะ45องศาอากาศอยู่นี่เย็นดีเนาะทุกคนเนาะมันเป็นน้ำตกตาดใจกลางเมืองปากซองเลยหรือเอิ้นอีกอย่างหนึ่งว่าห้วยจำปีทางน่ะก็กำลังตั้งเต็นท์เนาะทุกคนเนาะกลางตั้งแล้วก็พากันถือเขาถือน้ำมากินนี่ให้เบิ่งเลยน้ำใสเย็นดีไผขี่สิน้ำนี่แนมลงไปกันน่าจะเห็นขี่ผู้อองรองอองรองอองรองอยู่น้ำใสเย็นดีเนาะทุกคนเนาะบ่ต้องไปโฟกัสตีนก็ได้เนาะเลยเนาะทางสาวๆก็พากันถ่ายรูปเก็บบรรยากาศเนาะอากาศเย็นขนาดทําอิดตั้งใจว่าสิมาดื่มน้ำแต่ว่าดื่มบ่ได้เนื่องจากว่าอากาศมันหนาวมันเย็นขนาดบรรดากระมวลเนาะเวลาเห็นน้ำก็ได้คลิปนี้ก็จำเป็นต้องเดือดภาคเอาเนาะทุกคนเนื่องจากว่าเสียงน้ำตุกตาดมันแห้งดีนี่ข้อยก็ย่างมาบอนนี่แล้วตอนนี้บรรยากาศโอ้ทางไอเจียกับมาน้ำเนาะครบทีมครบแก๊งเนาะมาทุกคนเนาะครูบรรยากาศก็ยิ่งสดชื่นดีเนาะเหมาะสำหรับการกินตำมะคุ้งนี่เห็นบ่บรรยากาศมันก็แบบสดชื่นแจ่มใสเกียร์กับมาครบสุดเนาะทีมงานผมพากันถ่ายหอกถ่ายหูกใกล้ๆเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนขึ้นไปเบิ่งอยู่สั้นทึ่งว่ามีหยังข่อยก็แปลกใจเพิ่นว่ามีหยังมันเป็นศาลาทุกคนศาลาพักใจอยากให้เธอสมหวังอยากให้เธอผิดหวังบ่แม่นเฮาก็ขึ้นมาทึ่งเนาะทุกคนเนาะบางทีมันมีเฮ็ดปวกเขาได้หาหันนาหลังจากขึ้นมาแล้วมันก็เป็นศาลาเก่าทุกคนเป็นศาลาเก่าที่บ่มีคนอยู่แต่ว่าก็ยังมีห้อยแบบคนมาดังไฟตั้งแคมป์อยู่นี่คือกันสังเกตเห็นก้อนไม้ตัวนี้ป้อยใหญ่แท้ใหญ่ว่าเอาไปเฮ็ดกกเสาก็ยังได้ผู้ความใหญ่ทุกคนใหญ่เบิ่งอยู่ในกล้องเนี่ยอาจจะบ่ใหญ่ปานใดแต่ตัวแท้มันนี่พ่ออยากว่าสําขาตุ้ย2ขาตุ้ยผู้น่ะเพราะว่ามันใหญ่ได้ใหญ่แท้ใหญ่ว่าผู้บรรยากาศไปงามดีขนาดทุกคนเนาะสายฝนกับโปรยๆหน่อยหนึ่งเนาะแบบบรรยากาศสดชื่นดีนะเหมาะสำหรับการที่พาครอบครัวมาพักผ่อนหรือว่ามาพักผ่อนนี่เนาะเลยเดี๋ยวข่อยก็สิหาทางลงไปตรงนี้แต่ว่าย่านหมื่นไอ้เที่ยวระวังหมื่นได้ระวังหมื่นได้ครับหมื่นมึงตกตายได้หันบ่เอามึงไหนก็ตัดสินใจเนาะเอ้าปิดกล้องออกซะแล้วก็ลงมาลุมหลังจากลงมาแล้วเนาะอันนี้ก็คิมเบก็ไปหยอกลูกครับอีกเราก็ปลูกดอกไม้นะทุกคนเนาะหลังจากนั้นมาเฮาก็มันหิ่งกินเป๊ปซี่งานนี้งดเบียร์เนาะบ่ได้กินเบียร์เพราะว่าเฮาขับรถมาประมาณ50กิโลเฮาก็เลยบ่อยากกินเหล้ากินเบียร์นะญาติมันขับรถบ่ได้ทางป่าเดือนข้อยก็ซอยมะคุนตํามะคุนเนาะนี่ก็มีโนคือเก่านะทุกคนเนาะคนลาวนี่เวลากินข้าวนี่ขาดบ่ได้คือตํามะคุนข้าวเหนียวแล้วก็ปิ้งสิออกปิ้งสิเขากันสุดๆเนาะทางสาวๆกันตำมะคุ้งเนาะนี่นั่นก็คือแฟนสาวประตูเนาะนี่ตาก็ตุ่ยขนาดไม่ต้องไปสังเกตนี่ตาเนาะเพราะว่ามันตุ่ยนะทางสาวน้อยกันตำมะคุ้งเนาะโคกเอามาแต่เฮือนข่อยเองสังเกตบึงโคกเนาะเบ้าคือว่าอึดโคกเนาะโคกมันก็มีหลายโคกแต่เอาไปเอาโคกน้อยมาโคกน้อยก็แตกอยู่โคกเข้าไปตำเจียวดีกับหัวดีใจม่วนซื่นเนาะกำลังดีกันผิดกัน2ชั่วโมงก็ดีกันนะจะเอาคลิปผู้ใดมาให้เบิ่งเอาหัวจิตถึกใจอีกเนาะเอ้าทางไหนก็ผักทางนิตาก็ถ่ายคลิปทางวันดาก็เงานอนนะตอดเงาอยู่งอกอยู่ม่วนนะทุกคนก็มีตีนไก่เนาะตำตีนไก่สาวๆหมักแห้งตีนไก่ขาดไม่ได้แม่นตีนไก่ตอนนี้ก็มาหอดเรื่อยเลยคำซีก็ห้องอยู่ทั้งหลังวากอยู่เนาะวันดาก็แนมหนาโอ้ยบ่ได้นอนเว้นเนาะแต่อีตุนเอ้าตอนนี้บ่โตก็ไปซื้อปิ้งเอ็นเนาะทุกคนเนาะปิ้งเอ็นก็เป็นตาแซ่บขนาดเนาะคิดเบก็ว่าหิวข้าวแห้งเนาะก็จะไปต้องไปป้อนปิ้งเอ็นซื้อมาคนก็บ่ได้หยัดอัวซ้ําหมาหยัดตัวก่อนหมาต้องมาก่อนตอนนี้ก็ป้อนคิมเบเนาะโอ้
้ยหิวข้าวแห้งเค็มเบิดก็บ่ได้กินข้าวแต่เช้าเนาะทุกคนเนาะตั้งใจว่าสิมากินข้าวมื้อตาดถึงมาทุกคนก็บ่ได้กินข้าวเฉพาะเค็มเบิดก็เบิดไป4ปีเบิดไป4ปีเฉพาะเค็มเบิดนะมาน้ำตลอดเนาะเค็มเบิดนี่คันบ่มากก็บ่ได้อีกสำลูกผู้หนึ่งเลยแหละกินน้ำอยู่น้ำนอนน้ำหลังจากนั้นก็เฮาก็สั่งบิ๊กซีเนาะเพราะว่าอยู่ทุ่งนี่มันเป็นอาหารคล้ายเครื่องเนาะทุกคนเนาะเฮาก็ถือตำของตำหุ่มมาน้ำแล้วก็อุดหนุนเพิ่นน้ำอีกมีปิ้งออกปิ้งเอ็นตำบักฮุงน้ำแบบ2แบบ4เพิ่นก็ขายเนาะโอ้ตอนนี้ทางซะหน่อยก็ตำตีนไก่แล้วเรียบร้อยนะทุกคนเนาะตำตีนไก่ใส่กระปุ่นใส่บักฮุงทางได้แตกสวยๆเนาะขอโทษขออภัยเนาะสำหรับคนที่บ่ทันกินข้าวเบิ่งในตากินนี่บ่ได้แซ่บขนาดเบิดไปแล้ว6 7ไม้ทันยุโป้อีกกิ้งเพิ่นว่าแซ่บหลายเบิ่งสังเกตตาแต้มคิ้วบ่เขาก็พากันมากินข้าวสามัคคีนะทุกคนมันม่วนซื่นเนาะอยู่แต่บรรยากาศแบบนี้ก็ม่วนซื่นไปวันพักผ่อนมันทิศเนาะทางอยู่เทิงเข็มเบกกันไล่ไก่พวกไล่เป็ดไล่ไก่อยู่มันมีศาลาอยู่เทิงนะทุกคนเนาะวันด่าว่าจะกินไปนอนก็ไม่ได้นอนซ้ำกับพากันกินหยอกกับเอื้อยอยู่นี่ก็คือบรรยากาศหลังจากกินข้าวแล้วเนาะก็พากันมาแต่งหูอัพหูแล้ววันนี้แต่ละคนก็พากันจับโทรศัพท์อัพหออัพหูแต่งหูที่ได้อัพให้มันรอๆนะแล้วก็เมื่อยแน่แหละตอนนี้ก็ขึ้นมานอนดินกับลูกชายเนาะบัดนี้เอ้าขึ้นมานอนดินกับวันดาอ้าววันดาเลยคู่พิษอุสปมดอกปมดินอยากกล้ามใหญ่ว่าสั้นทางดูลุ่มก็เกียมแล้วบัดนี้เกียมอิ่มแล้วก็มิดซีเรียมนี่เกียมสิขึ้นแล้วบัดนี้เกียมสีเมียนเกียมสีกลับบ้านเนาะบัดนี้ทุกคนเจอตาเนาะทุกคนเนาะบันเด้อคือได้ดันจะมียังคงพอใจของผมคือว่าฮะงานคุณอาจารย์หมอมีคนมาเล่าถึงฟังมีคนมาเล่ายังเล่าถึงฟังเรื่องหมู่ผู้จะฆ่าเนี่ยนะเด็กข้าวเฮียนประถมนั่งกันอยู่ก็พื้นกันอยู่นะเพราะว่าลินกับคนหนึ่งจะโทรไปว้าวแนวเสียหายใส่กูขนาดก็สารพัดนะก็เพื่อนเขาสั่งกูขนาดหมู่พวกนั้นติหมู่กูจะข้าวเฮียนปฐมผู้นะเออพวกกูรู้จักอันตรายมาบัดนี้ก็คนที่มันเว้าฮะเขาก็บ่เข้าข้างมันบัดนี้เขาก็โทรมาเล่าสู่กูฟังเบิดเอาแท้เอาว่าเมื่อคืนโอ้ยศูนย์ขนาดศูนย์แท้ศูนย์ว่าบ่เห็นหน้ามันนะเดือนนี้ก็ได้ความหมายคือมันว่าใส่มึงว่าเป็นคนนั้นนั้นนี่เองบ่เพื่อจะเอาความดีเขาโตมันเองและวันนี้นะความหมายที่มันโทรไปเราสู่นะสู่ผู้หนึ่งฟังแล้วเขาเลยโทรมาบอกมึงคืนว่ามันนั้นไปบอกเขานั้นนี่แล้วเขาเลยบอกมึงเนาะสัวตายเลยมันอะกูขี่รถใกล้เด้เห็นเพิ่นอยู่อีได้เสียวดังเลยยิงน้องเพิ่นว่ากูก็เลยแบบเบอร์สนเลยนะมอนก็ได้เห็นขี่พื้นมาเลยเนี่ยคนบ่มีบ่ฮอดใส่ดอกบ่เลยบ่อันนั้นบ่ดีก็ตัดออกเนาะเป็นแบบคือใส่ติ่งเลยนะบ่มีความหมายใส่ติ่งม้าบ่เลยใส่ติ่งหยังใส่ติ่งคนนี่แหละก็เลยตัดทิ่มมีความหมายจังคล้ายๆกับมัดหัวพังเนาะอยู่ในตาไก่นี่อย่างธรรมดาคือบ่ใส่อันนี้บ่ได้อันนี้เว้าหมู่แต่ข้าวเฮียนผู้นะบ่เคยเห็นผู้จะเว้าให้หมู่เอ้าเขาเว้าให้เฮาก่อนเด้อบ่ดีขอโทษมูแต่ข้าวเฮียนก็ได้เฮียนปฐุมนำกันย่างป้องเฮียนนำกันเอาเถอะเอาว่าแล้วก็บอกว่ายังตัวใส่มันหลุดบ่แม่นบ่นั่นเด้บ่แม่นวะกูเอาหมูกูพี่นาหลังจากกินแล้วเฮาก็เนียนขี้หยอกขี้เหี่ยนะทุกคนเนาะเพื่อความสะอาดต้องเก็บเบิดเอาไปถิ่มบ่อนที่มันสะอาดสำหรับใครที่ไปเที่ยวก็อย่าลืมนะทุกคนเนาะเวลาไปหลิงไปกินนั่นนี่เห็นขี้หยอกขี้เหี่ยก็อย่าถิ่มสะซ้ายหลายไปแหล่งท่องเที่ยวนะเห็นเต็มอยู่ถิ่มแล้วมันก็บ่เป็นตับอยากไปหลิงบัดนี้เราต้องรักษาความสะอาดช่วยกันถึงว่ามันสิบ่แม่นเพื่อนเฮาก็ตามนะแต่ว่ามันก็เป็นอยู่ประเทศลาวเป็นแบบแผ่นดินเฮานะเฮาก็ต้องเมี่ยนเพื่อความสะอาดเนาะหลังจากเก็บแล้วเฮาก็ขึ้นมาฮอดถึงเนาะเพิ่นเตรียมกลับบ้านกลับซองบัดนี้ทางบดแจ้ก็เมียนโต๊ะตั้งเนาะเฮาก็ถือโต๊ะตั้งไปนําก็สบายเบาๆเนาะไปใส่ก็นั่งไปเลยราคาก็บ่แพงเนาะโต๊ะตั้งนี่มีแต่
1,500 บาทประมาณล้านล้านปลายก็พอนั่งอยู่หลังจากนั้นเก็บเครื่องแล้วก็สิขับรถกลับบ้านเนาะห่างจากเครื่องข่อยนี่6-70ลักนี่หลังจากแล้วก็สิบ๊ายบายเด้อทุกคนเด้อเจอกันคลิปหน้าโอเคเลทส์โกเด้อ